สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่อำเภอห้วยเม็กนะครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับพาเพื่อนๆเดินทางเข้ามาตามทางหลวงหมายเลข2039นะครับสายน้ำพองไทยจะเจริญน,นะครับน้ำพองก็คืออำเภอน้ํำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับไทยจเจริญก็อยู่ อำเภอยางตลาดของจังหวัดกาลสินนะครับเป็นเส้นทางจากอำเภอนาำพองไปอำเภอยางตลาดนะครับแต่ก็ต้องผ่านอำเภอกระนวลก่อนนะครับสําหรับทางหลวงหมายเลข2 0 3 9นะครับสำหรับท่านที่เดินทางจากจังหวัดอุดรน,นะครับถ้าอยากจะมาจังหวัดกาลสินนะครับถ้ามาถึงอำเภอนาพองแล้วนะครับไม่อยากเข้าไป ในตัวเมืองขอนแก่นนะครับก็จะมีทางลัดมานะครับมาที่อำเภอรกระนวนนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอยางตลาดนะครับระยะทางจากอำเภอน้ำพองไปอำเภอรกระนวนนะครับประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปถึงอำเภอห้วยเมฆก,ก็ประมาณห้าบห้ากิโลเมตรนะครับก็มาเส้นนี้นะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับถ้าออกจากอำเภอน้ำพองมาก็จะผ่าน หมู่บ้านงูจงอางนะครับเป็นบ้านแสดงโชว์งูจงอางนะครับก็มาแวะชมได้นะครับผ่านทางเส้นนี้นะครับแล้วก็ผ่านค่ายทหารนะครับค่ายเปรมตินะสุรานนท์นะครับมาถึงตรงนี้ก็อยู่ในบริเวณอำเภอห้วยเม็กแล้วนะครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกราลสินนะครับผมก็พาเพื่อนๆเ,เดินทาง ชมบรรยากาศของอำเภอห้วยเมกนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข2039นะครับนะครับไปข้างหน้าอำเภอยางตลาดนะครับของจังหวัดกาลสินนะครับระยะทาง32กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้ไปนะครับก็จะไปออกที่บริเวณบ้านไทเจริญนะครับใกล้ๆกับอำเภอยางตลาดนะครับไป ถึงบ้านไทยเจริญก็มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับเราก็เดินทางต่อไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ต่อไปอำเภอยางตลาดแล้วก็ไปอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเลยนะครับเส้นนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าไปถึงอำเภอยางตลาดแล้วนะครับไปเลี้ยวขวาไปก็จะไปอำเภอกันทะวิชัยไปจังหวัดมหาสารคามนะครับ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข213หนะครับหรือว่าถนนทีนานน์นะครับก็จะไปจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ครับทางเส้นนี้นะครับทางหลวงหมายเลข2039นะครับกำลังก่อสร้างนะครับในช่วงบางช่วงก็เสร็จเรียบร้อยดีนะครับบางช่วงก็ยังไม่เสร็จนะครับข้างหน้าก็จะเป็น ดงละแนงนะครับเป็นดงนะครับผ่านไปก็จะมีตลาดขายของป่านะครับขายสินค้าต่างๆที่นำมาจากป่านะครับเป็นพวกเห็ดนะครับพวกอะไรประมาณนี้นะครับที่อยู่กับป่านะครับเป็นผลไม้ป่าพวกนี้นะครับไปยางตลาดนะครับข้างหน้านะครับก็ชมบรรยากาศไปนะครับชมการ สร้างถนนหนทางไปนะครับเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เส้นลัดมานะครับลัดมาจากมิตรภาพนะครับจากถนนมิตรภาพที่อำเภอลำพองนะครับลัดมาที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับก็ผ่านอำเภอกระนวนนะครับอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับอยู่ข้างหลังนะครับอำเภอกระนวนก็เป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับอำเภอกระนวน มีความเจริญนะครับสำหรับอำเภอห้วยเมกนะครับก็มีที่ตั้งและอาณาเขตดังต่อไปนี้นะครับอำเภอห้วยเมกนะครับทางด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอท่าคันโทนะครับและอำเภอหนองกรุงศีของจังหวัดกาฬสินนะครับทางทิศตะวันออกติดกับอำเภอยางตลาดนะครับทิศตะวันออกที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นอำเภอยางตลาด ของจังหวัดกาลสินนะครับทางทิศใต้ก็ติดกับอำเภอยางตลาดเหมือนกันนะครับทางทิศใต้ทิศตะวันตกติดกับอำเภอชื่นชมนะครับอำเภอชื่นชมเป็นอำเภอที่ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอชื่นชมและก็อำเภอกระนวลนะครับอำเภอกระนวลของจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับถนนหนทางนะครับเราก็เดินทางไปชมบรรยากาศไปนะครับ กำลังสร้างถนนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2039นะครับการข้ามนาคมก็สะดวกตามที่เห็นนะครับสังเกตดูก็ถนนทนทานก็ดีนะครับรถยนต์ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอากาศก็ดีนะครับเขตนี้นะครับอยู่ข้างหน้าก็เป็นดงนะครับเป็นป่าป่าทึบนะครับดงละแงนะครับแต่เดิมนะครับมีประวัติศาสตร์พยาวนานนะครับดงละแงนะครับ สำหรับท่านใดที่อยู่แถวๆนี้ก็จะรู้จักดีนะครับดงละแงนะครับมีของป่ามาจำหน่ายเยอะแยะนะครับมีเห็ดมีอะไรนะครับทางผ่านไปนะครับนะครับก็จะเป็นทางสี่เลนนะครับสี่ช่องทางเจลาจรนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับประวัติการตั้งอำเภอห้วยเม็กนะครับ สำหรับอำเภอห้วยเม็ก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับในจังหวัดกาลสินเดิมนะครับก่อนที่จะมาเป็นอำเภอห้วยเมกนะครับก็แยกออกมาจากสองอำเภอนะครับก็คือแยกออกมาจากอำเภอสหัสขันนะครับและแยกออกมาจากอำเภอยางตลาดนะครับมารวมกันเป็นอำเภอห้วยเมกนะครับแยกออกมาจากอำเภอสหัสขันก็มีสองตำบลน,นะครับก็มีตำบล คำใหญ่และตำบลพี่มูลนะครับส่วนแยกออกมาจากตำบลยางตลาดมี3ตำบลน,นะครับก็คือตำบลห้วยเม็กตำบลบึงนาเรียงและก็ตำบลกุดโดนนะครับหลังจากนั้นก็มารวมกันนะครับก็วันที่1พฤศจิกายนพศ2อ1 3รนะครับก็ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอนะครับ และยกฐานะเป็นอำเภอรนะคับในวันที่12เมษายนพศ2 5 2 0นะครับยกฐานะเป็นอำเภอห้วยเม็กนะครับนะครับก็เดินทางไปนะครับเดินทางสำรวจไปนะครับชมบรรยากาศไปนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่จะออกไปที่อำเภอยางตลาดนะครับของจังหวัดกาลสิน์นะครับต้องผ่านดงละแนงนะครับมีต้นไม้ เยอะนะครับแต่ก็มีนะครับด้านขวามือนะครับขวามือก็จะเห็นหลังคาเห็นรถยนต์จอดนะครับก็เป็นตลาดขายจำหน่ายสินค้าของป่านะครับก็มาแวะชมแวะหาซื้อได้นะครับก็เดินทางต่อไปเลยนะครับเพราะว่าตลาดอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับเดี๋ยวนี้แยกออกจากคนละฝั่งมีเกาะกลางถนนนะครับแต่เดิมก็ยังไม่มีเกาะกลางถนนรถยนต์เข้ามาเยอะนะครับก็เลี้ยวเข้าไป จับจ่ายใช้สอยได้สะดวกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับทางมีเกาะกลางถนนนะครับทำให้ไกลขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับกว่าจะกลับไปได้นะครับเนี่ยครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นดงละแนงนะครับกำลังสร้างถนนนะครับสร้างถนนให้เป็นสีเลนนะครับก็ชมบรรยากาศไปนะครับชมบรรยากาศไปมีการถมดินยังไม่เสร็จนะครับ มีการก่อสร้างเกาะกลางถนนนะครับน่าจะอีกสักนานนะครับปีหนึ่งประมาณนี้นะครับน่าจะเสร็จดีนะครับถนนเส้นนี้ก็น่าจะสะดวกนะครับการเดินทางนะครับก็เป็นการลดลดลงของจำนวนรถที่ไปอยู่บนถนนมิตรภาพนะครับก่อนจะเข้าคอนแก่นนะครับลดความแออัดลงนะครับสำหรับใครที่จะมา ทางจังหวัดกาลสินก็จะเลี้ยวเข้ามาเส้นนี้เลยก็ได้นะครับหรือถ้ามาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เข้ามาอำเภอกุมภวะปีนะครับมาอำเภอศรีธาตุน,นะครับมาเขตอำเภอท่าคันโทมาอำเภอกระน,นวลมาอำเภอ้วยเม็กเส้นสนี้ก็ได้นะครับมาได้หลายทางนะครับแต่ตรงนี้ก็มาจากอำเภอน้ําพองก็มากระนวลน,นะครับมาอำเภอกระนวลแถวนี้ก็เป็นดงละแนงนะครับดงละแนง กำลังสร้างถนนหนทางนะครับสร้างถนนหนทางกันนะครับก็อีกไม่นานก็คงจะสะดวกนะครับสําหรับอําเภอห้วยเมกนะครับการปกครองเดี๋ยวนี้นะครับมีอยู่9ตําบลก็คือ1ตําบลห้วยเมก2ตําบลคําใหญ่3ตําบลกุดโดน4ตําบลบึงนาเรียง5ตําบลหัวหิน6 ตำบลพี่มูล7ตำบลคำเหมอดแก้ว8ตำบลนนสะอาด9าตำบลสายทองนะครับก็มีอยู่9าตำบลแล้วนะครับอ,อําเภอห้วยเมกแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่11แห่งด้วยกันนะครับสำหรับอ,อําเภอห้วยเมกนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศในการก่อสร้างถนนนะครับกําลังสร้างถนนผ่าน ดงละแนงนะครับเพื่อจะไปออกที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ข้างหน้านะครับแล้วก็จะเป็นไปต่อที่อำเภอยางตลาดหรือถ้าไปถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12แล้วนะครับถ้าไปทางด้านขวาก็จะไปอำเภอเชียงยืนไปนะครับไปจังหวัดขอนแก่นกัขึ้นไปน่นนะครับก็เป็นทางเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับไปถึงยางตลาดแล้วก็ไปกระสินหรือจะไปมหาสารคามเลยก็ได้นะครับ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกันลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศไปนะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังก่อสร้างนะครับกําลังก่อสร้างก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเผื่อไปที่ไหนอย่างไรนะครับไปเจอสิ่งใดก็จะได้นํามา ชมนะครับนำมาดูกันนะครับเผื่อพี่น้องนะครับเผื่อเพื่อนๆได้เดินทางผ่านมาทางนี้นะครับมีโอกาสมานะครับหรือมีจญาติมาอยู่ทางนี้นะครับก็จะได้ศึกษาไว้นะครับว่าเส้นทางจากอำเภอน้ําอองผ่านอำเภอกระนวลมาอำเภอห้วยเม็กมาอำเภอยางตลาดนะครับก็มาได้เหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ